สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นเรือใบบนคลื่นกันนะฮะคือเราจะทำให้เรือเนี่ยลอยอยู่บนคลื่นปอมๆอันนี้นะคือมันจะให้อยู่ตรงหน้าสัมผัสของคลื่นนี้พอดีนะเราจะใช้โนดที่เรียกว่า Lay Cast นะLay Cast เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมันจะแต่ผมไว้โหดก่อนมันจะให้วัตถุเนี่ยมองไปในทิศทางที่ต้องการแล้วบอกว่าทิศทางพอสมมุติอย่างกรณีเนี่ยให้มันมองลงมาแล้วมาให้ดูเห็นว่ามันเจอหน้าสัมผัสในตำแหน่งที่เท่าไหร่นะแล้วก็มีหน้าเอียงเท่าไหร่ด้วยมันจะบอกได้ว่าระยะห่างที่มันมองเห็นหรือทั้งความเอียงของวัตถุของพื้นผิวที่มันเห็นกับระยะตำแหน่งมันจะบอกมาหมดเลยนะในเลแคสนะเราจะมาเริ่มกันคือการเล่นไอ้โนดเนี่ยถ้าจะให้ดีนะผมแนะนำนะให้เอาออกจากจุดศูนย์กลางอย่าไปเล่นตรงศูนย์ศูนย์อย่างนี้นะมันจะทำให้คุณเข้าใจอะไรผิดได้ผมจะย้ายมันออกมานะเป็น G แบบเอียงๆด้วยตรงเนี้ยนะเป็นแบบไม่ตรงกลางนะเพื่อจะให้เข้าใจโนดได้ดีขึ้นนะวิธีการก็คือเราจะมาที่เรืออันนี้ก็เป็นเรือธรรมดาเป็นโพลีกอนไอเรือเนี่ยนะผมก็ทำมามั่วๆอยู่หลายชั่วโมงได้แค่นี้นะแล้วนี่ก็เป็นเพลทธรรมดาถ่ายใส่ modify web ให้มันดึกดื่นดึกดื่นอย่างนี้นะให้มันดึกดื่นดึกดื่นธรรมดาไม่มีอะไรนะแล้วเราก็จะมาทำไปที่ geometry node นะจะมาที่โหนดของเรือของเรือเราแตะเรือไว้นะเราแตะเรือไว้นี่ของเรือนะตอนแรกไม่มีโหนดแล้วก็มาตรงนี้กด new ให้มันสร้างโหนดเดี๋ยวนี้โหนดมันโชว์ใน modify แล้วทำให้เราเห็นว่าวัตถุเนี่ยมี modify ว่าโหนดด้วยเดี๋ยวขยายให้มันเห็นให้มันบอกว่ามีโยมิตี้โหนดด้วยเวลาดูรายละเอียดก็จะเห็นนะเริ่มแรกคือเราจะมาดูเรื่องรายละเอียดโนดนิดหน่อยจากความรู้อันน้อยนิดที่ผมเพิ่งหัดนะจอมิจิโนดเนี่ยข้อมูลที่พอเราเข้ามาธรรมดาเนี่ยอะไรนะอันนี้มันกรุ๊ปอินพุตกับกรุ๊ปเอาท์พุตใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรอะไรที่ส่งมาให้ตรงนี้มันจะมาออกตรงนี้นะแล้วมันก็จะบอกข้อมูลที่ด้านนี้เป็นตารางเหมือนตาราง Excelมันก็บอกว่าเวอร์เท็กมีทั้งหมด56จุดก็คือไอเรือลำนี้มีจุดอยู่56จุดมีขอบอยู่100มีหน้าอยู่50หน้าแค่นะมีเฟสคอนโทรอะไรอีกก็ไม่รู้อีก8ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักด้วยนะเราจะทำการย้ายเรือเนี่ยเราต้องแปลสภาพไอ้ geometry ไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกว่า geometryโหนดก็คือมันจะมีรายละเอียดของพิกเซลไอ้ของโพลีกอนซึ่งว่าอันไหนเชื่อมอันไหนเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันเราใช้กดเป็นGeometry to Instinct นะกด Shift A แล้วก็ไปที่ Geometry นี่ Geometry to Instinct นะพอได้มาแล้วเนี่ยเรายัดเข้าอย่างนี้ปิ๊บจะสังเกตว่าเมสตรงเนี้ยหายหมดละมันได้กลายเป็น Instinct 1อันแน่นะคือเราจะย้ายวัตถุเนี่ยเรามันมีหลายๆโพลีกอนอย่างเงี้ยมันย้ายไม่ได้มั้งไม่รู้ผมไม่รู้คือเราจะต้องแปลงเวกเตอร์ทั้งหมดให้เป็น instinct เพื่อจะได้ควบคุมได้ง่ายนะ instinct ก็จะมีข้อมูลแค่เนี้ย instinct ก็คือ origin ของวัตถุที่เราทำเนี่ยแหละนะมันก็จะบอกตำแหน่ง00ตำแหน่ง rotate เท่าไหร่แล้วก็scale เท่าไหร่แค่นี้เองข้อมูลของ instinct มันจะไม่มีเยอะนะมีแค่นี้นะต่อไปเราจะให้มันมองลงไปข้างล่างใช่ไหมเราก็เพิ่มคำสั่ง Shift A เป็น simple นี่ geometry simple ray cast ถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ search เอาก็ได้นะผมจะใช้ ray cast นี้สิ่งที่ต้องการให้ ray cast ต้องการคือด้านนี้ด้านซ้ายจะเป็น input ด้านขวาจะเป็น output นะสิ่งที่มันต้องการก็คือ target geometry ก็คือรูปทรงของวัตถุเป้าหมายที่มันจะมองเป้าหมายที่มันจะมองก็คืออันนี้ตัวเพลทเนี่ยนะเราดึงข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราใช้ชิป A แล้วก็ info
info object info อย่างนี้ก็ได้หรือเราใช้วิธีดึงจากไอ้นี่เลยก็ง่ายกว่าง่ายวิธีดึงข้อมูลมาจากไอ้ตาราง collection เนี่ยคุณไม่ต้องไปคลิก select นะคุณเลื่อนเมาส์มาหามันเนี่ยแล้วก็คลิกลากมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมาปล่อยปุ๊บเนี่ยใช่มั้ยมันจะได้ข้อมูลของ object info แล้วก็ระบุชื่อมาให้ด้วยเลยคือ plate ไอ้ plane เนี่ยนะเราก็จะได้มาแล้วสิ่งที่ต้องการคืออะไร geometry ก็คือ geometry สีเขียวจิ้มแบบปิ๊ะอันนี้คือเป้าหมายที่มันจะมอง attribute ไม่รู้จักข้าม soft position ไม่จำเป็นต้องบอกข้ามนะ ray direct ก็คือทิศทางการมองเนี่ย0 0 1เนี่ยมันจะเป็นเวกเตอร์0แรกก็คือ x 0 2ก็คือ y 0ที่3ก็คือ z นะรู้จักตรงนี้รู้จักเส้นนี้เห็นไหมz สีน้ำเงินก็คือเป็น z ทางบวกจะชี้ขึ้น y บวกจะชี้ทางนู้น x บวกจะชี้ทางนี้นะในกรณีนี้มันเป็นลบ1ก็คือมันจะมองลงข้างล่างนะมันจะมองลงข้างล่างนะของวัตถุเราไม่แก้เราแค่นี้แล้วก็ระยะการมองเห็น default เขาเซตเป็น100เมตรก็คือแบบกูเห็นแน่นอนนะกูเห็นแต่ไกลเลยอันนี้แล้วแต่การใช้งานบางทีเราจะเห็นแค่ขอแค่เห็นแค่10เมตรพอเกินระยะนี้ไม่ดูนะเสร็จแล้วเราได้ใส่ข้อมูลแค่นี้นะแล้วมันก็จะบอกว่าตรงนี้จะเป็น true false ซึ่งในกรณีนี้ไม่ได้ใช้นะถ้ามันเจอวัตถุที่เป็นเป้าหมายมันจะเป็น true แต่นี่เป็นไม่ได้ใช้ก็เลยข้ามไป hip position ก็คือตำแหน่งที่มันเห็นในกรณีเนี้ยมันมองลงไปเนี่ยมันเห็นตรงนี้ระยะตรงนี้จะบอกมานะ set position ปึ๊บลืมไปไอ้ตรงนี้ object info เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยต้องใช้ relative นะอย่าไปใช้ origin ต้องใช้ไอ้ relative แล้วก็มาที่เป้าหมายมันปึ๊บ position ปึ๊บเอ้ยเราไปเดิมเพิ่มนี้ก่อน instance เนี่ยเราจะย้ายมันใช่ไหมครั้งแรกเราจะย้ายมันก่อนแล้วกด shift A มาไปที่ instance add เอานี่ translate ก็คือการย้ายผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมมันย้ายต้องใช้คำสั่งหนึ่งแล้วก็หมุนต้องใช้อีกคำสั่งหนึ่งแต่เขามีอย่างนี้แล้วก็ทำตามเขาแล้วกันนะเนี่ย instance มาแทรกนี้นะก็คือเข้า instance ออก instance แล้วก็มีการ translate คือการย้ายตำแหน่งนะย้ายตำแหน่งเราใช้นี่เลย his position ยัดเข้าไปปิ๊เห็นไหมมันย้ายลงมาแล้วนะย้ายเรียบร้อย location space นี่การกรณีย้ายต้องเอาออกปิ๊อ่ะเดี๋ยวคุณก็เดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันว่าออกเอาเข้ามันต่างกันตรงไหนอ่ะต่อไปก็อันนี้เปิดมาดูเปิดคลื่นดูปิ๊วเห็นไหมมันก็จะเขาเรียกว่าขยับตามหน้าสัมผัสที่มันเจอเฮ้อ่ะต่อไปเราจะการให้มันเอียงตามพื้นที่ด้วยให้มันเอียงด้วยนะเราก็เพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นชิป A ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Instance แล้วก็ไปที่ Rotate Instance ปิ๊บเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข้างหลังก่อนนะเพราะจริงๆต้องใส่ข้างหน้าจะใส่ข้างหลังให้ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงใส่ข้างหลังให้ดูนะแล้วก็ทิศทางที่มันใช้เนี่ยมันเป็น Rotate มันเป็นระบบ Euler ก็คืออันเนี้ยระบบธรรมดาที่เราใช้ default ของอันเนี้ยก็คือ Euler เป็นระบบ Euler ก็คือหมุนแกน x เท่าไหร่หมุนแกน y เท่าไหร่แล้วก็หมุนแกน z เท่าไหร่นะเป็นทิศทางการหมุนแต่ว่าไอ้ค่าที่มันบอกไปเนี่ยมันบอกเป็น normal คือทิศทางที่หน้าสัมผัสนั้นหันไปหามันจะมีค่าระหว่างลบ1ถึง1แค่นี้เอง x y นะเราจะแปลงค่าจากนี้ยัดอย่างนี้ตรงๆอ่ะไม่ได้ค่ามันจะเพี้ยนถึงมันจะใส่ได้นะแต่มันจะไปเพี้ยนมันจะใช้ไม่ได้เพราะงั้นเราต้องแปลงมันก่อนเอาคลิกไปที่ล่างออกมาแล้วเลือกเป็นพอดีอันนี้พอดีผมลองหลายทีแล้วมันเลยขึ้นมานะปกติมันก็ไม่ขึ้นหรอกแล้วก็ตรงนี้ Euler นี่เราจะใช้นี้นะ Array Euler to Vector เป็น Vector ปิ๊บนี่แล้วก็ยึดแกน Z เป็นหลัก Auto ถูกแล้ว Vector ถูกแล้วนะคำสั่งเนี่ยปกติมันก็จะคือ Rotate เข้ามาเป็นระบบ Euler เข้ามาแล้วก็แปลงด้วยระบบเวกเตอร์
แล้วก็ส่งออกมาเป็นออยเลอร์เหมือนเดิมแล้วออยเลอร์นี้ก็เราก็ส่งให้รถเตออยเลอร์อันนี้เอ๊ะนี่คันนี้มันก็เอียงแล้วแต่คุณสังเกตอะไรมั้ยเอ๊ะมันสั่นๆนะเดี๋ยวผมจะขยับทีละเฟรมให้ดูอย่างเงี้ยเอ๊ะเห็นมั้ยมันไม่เอียงตามมันเอียงละในกรณีเนี้ยบางจุดมันเอียงไอ้กรณีเนี้ยสันนิษฐานว่าเวลาย้ายวัตถุคำสั่งนี้มันสั่งย้ายวัตถุไปที่หน้าสัมผัสใช่ป่ะแล้วในจุดนั้นอ่ะมันเช็คองศาจากในตำแหน่งเนี้ยมันงงมันไม่เข้าใจบางทีมันจุดเดียวกันมันซิงค์พอดีเป๊ะมันจะหน้ามันจะไม่บอกมันจะดูไม่รู้ว่าเอ๊ะกูเอียงหรือเปล่านะวิธีแก้ก็คือง่ายๆก็คือเราจะหมุนก่อนแล้วค่อยย้ายแล้วก็ย้ายนี่ออกมากดออสซิเลเตอร์ล่างมันออกมาย้ายฝั่งไว้ตรงนี้เราจะหมุนก่อนแล้วค่อยย้ายมันไม่เข้าอาจารย์มีก็ได้ลากใหม่ก็ได้คือกรณีนี้เราย้ายก่อนปิ๊บนะเราจะเอียงก่อนไม่ใช่ย้ายก่อนเราจะเอียงก่อนแล้วค่อยมูฟมันลงมาอันนี้สมมติผม M ไว้ก่อนนะมีไว้ก่อนกด Mไปที่โหนดตัวนั้นแล้วกด M ถ้ามันจางใสๆก็คือมันจะไม่ทำงานนะมองข้ามไปอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยมาเพลย์ดูนะมันจะเอียงเท่ากับหน้าสัมผัสแต่มันจะไม่ย้ายลงมาแหน่คราวนี้พอเราเอียงเสร็จแล้วก็ย้ายกด M ให้มันกลับมาใหม่นะคราวนี้มันก็จะใช้ได้ 100% นะรื่นปื๊ดไม่มีปัญหากระตุกอีกต่อไปแหนอันนี้ก็เสร็จแล้วมันมีแค่นี้การย้ายวัตถุให้ไปมองวัตอีกวัตถุหนึ่งเดี๋ยวให้ดูโหนดชัดๆนะพยายามเรียงให้สวยงามทั้งที่มันก็ไม่สวยงามเท่าไหร่ เออไว้อย่างนี้แล้วกันมันจะเห็นชัดๆนะว่าเอียงก่อนแล้วค่อยย้ายตำแหน่งนะประมาณนี้อันนี้เป็น relative ถูกแล้วก็ space local อันนี้เอาออกเพราะไม่งั้นมันจะย้ายจากแกนมันเองอ่ะอันนี้มันใช้ไม่ได้นะต้องติ๊กออกแต่ rotate นี่ไม่เป็นไรมีไม่มีค่าเท่ากัน นะoiler เป็น z นะก็ประมาณนี้นะต่อไปเราจะมาทำให้มันเก๋หน่อยเพราะเรือเราเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆมันไม่เท่นะไปที่ธรรมดาก่อนผมจะเพิ่มผาดมาแล้วก็ทำแอนิเมชันให้มันเรือไหลตามไหลตามผาดนะแล้วก็ไปที่แตะที่เรือนะแล้วก็ชิป A เอาเคิร์ฟอะไซเคิลมาฮะมองบนก่อนแล้วก็ G มันมาข้างดิยึบ G ไว้ข้างบนมาให้มันอยู่ข้างบนนะมองบนแป๊บเอ้ยมองบนแป๊บแล้วก็แท็บเข้า Edit Mode ทำเคิร์ฟให้มันสวยงามก่อน G ป้าบ G ป้าบให้มันเป็นเลข8อ่ะเรือเราจะได้เท่ปึ๊บนะสังเกตว่าเวลาย้ายเนี่ยผมจะมองมุมบนแล้วค่อยย้ายนะเพื่อจะให้เส้นเนี่ยมันไม่บิดอ่ะเดี๋ยวผมก็ทำกรณีบิดให้ดูผมย้ายอย่างนี้ย้ายอย่างนี้ให้มันแบบเบี้ยวๆย้ายอย่างนี้แล้วก็ใส่ทิ้วก็คือการบิดแกนนะเนี่ยคือเส้นเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นว่ามันแกนมันโดนบิดหรือเปล่าก็วิธีดูก็กดนี้อยู่ใน Edit Mode นะกดนี้ติ๊ก Normal เพิ่มเส้น Normal ให้เห็นแหมคุณจะเห็นเส้นทางการบิดอย่างกรณีนี้ผมบิดเยอะหน่อยปี๊ดนะเห็นไหมเส้นมันบิดพอเส้นมันบิดเนี่ยเวลาย้ายเนี่ยชี้ลงเนี่ยมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมามันจะเบี้ยวตามไอ้พื้นผิวเนี่ยวิธีแก้สมมุติเส้นคุณเบอร์บาร์ปึ๊บอย่างนี้ไม่หมดละวิธีทำให้แบนแน่วิธีทำให้แบน
วิธีทำให้แบนก็ง่ายๆพอซีเล็กทั้งหมดแล้วนะกด S scale กด Z ทางบนล่างกด0ให้มันมาชนกันให้หมดแล้วก็ Enter นะแกนไอจุดเวกเตอร์ทั้งหมดจะอยู่ในระนาบเดียวกันแกน X แต่มันก็ยังบิดอยู่เห็นไหมมันยังบิดอยู่เพราะงั้นวิธีอีกทีนึงก็ select ไว้ไปที่ control point clear tilt นะปิ๊ดมันจะทำให้ tilt ทุกอย่างแบนนะคราวนี้ก็จะใช้ได้ละนะต่อไปเราก็ไปที่เรือเรือของเรานะใส่ animation มันมีสอนแล้วนะในคลิป animation 1และ2นะเราก็ไปที่ constraint นะแล้วก็เพิ่ม follow path ปิ๊ดผ่านไหนก็เลือกว่าผ่านนี้ครับเลือกผ่านแล้ว อย่าลืมเวลาใช้พวกนี้พอแตะแล้วเคลียร์ด้วยโลเคชั่นเป็น0ที่มันอยู่ข้างล่างเพราะว่าคำสั่ง ไอ้จิโอเมตรีมันยังอยู่นะเดี๋ยวผมปิดชั่วคราวก่อนอันนี้กรณีว่ายังไม่เห็นจิโอเมตรีโนดไปที่เกนเจนใหม่ทำแอนิเมชันใช่ไหมกดแอนิเมชันผ่านปิ๊แล้วเพลย์ดูมันวิ่งตามผ่านแล้วแต่ว่ามันไม่หันวิธีทำให้หันก็คือนี่ follow curve แต่ว่านี่มันวิ่งถอยหลังเรือผมวิ่งถอยหลัง เลือกแนวที่มันจะเป็นด้านหน้าในกรณีนี้มันเป็น y ลบแน่เรือผมวิ่งด้านหน้าละนะพอเรากด animation ผ่านแล้วนะความเร็วในการเลื่อนนะมันจะอยู่ที่เส้นแล้วนะไม่ได้อยู่ที่เรือมันเร็วไปใช่ไหมผมจะแตะเนี่ยแล้วก็ไปที่เส้นมันเชฟเนี่ยอันนี้พิจิตรเส้นแล้วนะแล้วก็ปรับความเร็วที่แอนิเมชันผ่านเพิ่มเฟรมเข้าไปยิ่งเพิ่มยิ่งอืดนะยิ่งเพิ่มยิ่งอืดสวยงามละเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดโหนดหลังจากทำแอนิเมชันตามผ่านแล้วแล้วก็เปิดโหนดเราต้องไปที่เรือก่อนแล้วก็ขอดูหน่อยพิบๆนะเรือเราก็จะเคลื่อนไปตามไอ้ที่กระตุกกระตุกนี่ไม่ใช่มันกระตุกนะเฟรมมันน้อยเฟรมมัน500เท่านั้นเองไม่มีอะไรฮะเนี่ยนะมันก็จะบิดตามคลื่นเร็วไปหน่อยเว้ยเร็วไปมิสมูทดูดเพิ่มไปคลื่นมันเหลี่ยมไปหน่อยใช่ไหมเฉดสมูทไปหรือไม่ก็เข้าไปเพิ่มโพลีกอนไปต้องเสียออก่อนแล้วก็ subdivision ไปขั้นหนึ่งโอเคแค่นี้น่าจะละเอียดแล้วแหมเรือเราก็จะขยับได้ตามผ่านนะเพราะว่าคราวนี้เราก็ไม่ต้องคำนึงว่าคลื่นเราจะยังไงแล้วเราทำ animation วิ่งเป็นเรือวิ่งมาจอดท่าเรือแล้วก็เรือมันจะโครงเคลงขึ้นลงตามคลื่นไปเรื่อยๆนะแค่นี้ง่ายๆเรื่องยากๆทำไม่เป็นอยู่แล้ว นะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกของ Raycast 1วัตถุเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำ Raycast กับหลายวัตถุก็คือเป็นจิ๊กซออ่ะเป็นจิ๊กซอแล้วก็คลุมให้เป็นคลื่นแบบนี้มีโฆษณาก่อนด้วยอยู่แบบไหนวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวตัวอย่างแป๊บอันนี้อันนี้คือกรณีใช้เลแคสแบบเสียงไงวะเนี่ยการใช้เลแคสกับหลายวัตถุมันจะเป็นคลื่นเดียวกันผมก็ทำคลื่นแล้วก็ทำแอนิเมชันให้มันสวยงามอย่างนี้นะคลิปหน้าเราจะมาทำอันนี้กันคลิปนี้ก็จบละจบมั้งจบแล้วแหละโชว์ GPT Node อีกทีนึงนี่นะมีอะไรก็ไปเล่นกันเซตติ้งตามนี้ง่ายๆไม่ยากนะกรณีทิศทางการมองเหรอไม่เป็นไรหรอกช่างมัน นะประมาณนี้วันนี้แค่นี้ครับสวัสดี